สบายดีสบายดีนักเรียนป .4 ทับ1และป .4 ทับ2น้องมูทุกคนทุกคนเนาะเป็นอย่างไรเนาะทุกคนสบายดีบ่พวกหลานสุขภาพแข็งแรงบ่สุคนบ่อาจารย์หวังว่าพวกหลานทุกคนคงจะมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นอย่างไรการเรียนออนไลน์อยู่บ้านอยู่เฮือนสะดวกสบายดีบ่เนาะคิดว่าพวกหลานทุกคนอาจจะสะดวกสบายเนาะถึงแม้เป็นอย่างไรก็ตามเด้อพวกหลานให้พักกันพยายามอดทนทำเฮียนนำกันเนาะยิงใส่สภาพของพญาท่านเองเนาะเฮาบ่ได้ไปเฮียนอยู่เฮียนเฮียนอยู่เฮือนก็ได้ตั้งใจทำเฮียนนั่นแหละเนาะพวกหลานเนาะมันก็สิได้คือกันเนาะสมเสยเด้อผู้ใดที่ส่งบทเฮียนให้อาจารย์กวดเนาะก็หลายๆคนก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีเนาะส่งบทเฮียนเป็นประจำเนาะก่อนอื่นเมิดอาจารย์ขออนุญาตนะพวกหลานก็คือมื้อนี้บ่ได้ใส่แมสเด้อเพราะว่าอาจารย์สอนอยู่บ้านของอาจารย์เองเนาะอยู่ผู้เดียวนี่แหละเนาะอีกอย่างนึงก็เพื่อสะดวกในการอธิบายบทเรียนเนาะแต่พวกหลานหันเนาะไปใส่มาใส่ก็ให้ใส่แมสนี่เด้อเพื่อป้องกันพยาธิเนาะบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์สิถามบทเรียนพวกหลานคืนน้อยนึงเด้อมื้อก่อนพวกหลานเรียนฮอดบ่ได้ไวยากรณ์น่ะพวกหลานมื้อนี้อาจารย์สิมาสอนวิชาไวยากรณ์เด้อเรียนฮอดใส่เนาะไวยากรณ์น่ะฮอดบทที่4แม่นบ่บทที่4เรียนเกี่ยวกับหยังเรียนเกี่ยวกับประโยคคําถามแม่นบ่อาจารย์ขอถามคําถามนึงเนาะประโยคคําถามแม่นประโยคแนวใดประโยคคําถามแม่นประโยคสร้างขึ้นเพื่อถามเนาะแต่มีเครื่องหมายถามอยู่ท้ายประโยคเสมอในเวลาเขียนเนาะประโยคคําถามแม่นประโยคที่ตั้งขึ้นเพื่อถามและมีเครื่องหมายถามอยู่ท้ายประโยคเสมอเวลาเขียนเนาะหวังว่าพวกหลานทุกคนตอบได้แล้วเนาะตัวอย่างว่านี่ตัวอย่างว่ามื้อนี้เจ้ากินข้าวกับหยังหมายถามใส่แม่นบ่หรือว่าเจ้ามีปื้มจับหัวหมายถามใส่อยู่ท้ายของมันอันนั้นเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังสํานั้นสําหรับบทเรียนเก่าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานเข้าสู่วิสามัญกรนี่วิสามัญกรบทที่5เนาะบทที่5หัวบทเว้าถึงคําบุพบทและคําซอยพวกหลานเคยเรียนบ่คําบุพบทและคําซอยเป็นคําแนวใดเนาะมาเบิ่งนํากันพวกหลานข้อที่1คําบุพบทแม่นคําแนวใดเนาะตอบเนาะคําบุพบทแม่นคําที่เติมใส่ทางหน้าของวรรคในกับก่อนคําบุพบทแม่นคําที่เติมใส่ในทางหน้าใส่ทางหน้าของวรรคในกับก่อนนั่นเองเนาะคําซอยเด้ข้อที่2เนาะคําซอยแม่นคําแนวใดเนาะคําซอยแม่นคําแนวใดพวกหลานคำซอยแมนคำที่ตืมใส่ทางหลังของวรรคในกับก่อนคำที่ตืมใส่ทางหลังใส่ทางหลังเนาะใส่ทางหลังของวรรคในกับก่อนใส่ทางหลังแนวใดตัวอย่างตัวอย่างว่าคำบุพบทก่อนเนาะคำบุพบทแปลว่าแนวใดคำบุพบทคำบุพบทเนี่ยคำใส่ทางหน้าของกับก่อนตืมใส่ทางหน้าตัวอย่างว่ายามเมื่ออ๋อยามเมื่อหรือว่ายังอีกนอกจากนี้ยังมีหยังพ่อเมื่อบัดนี้ยังมีหลายอยู่ได้สําหรับคําอุปบทเนาะสําหรับคําซอยเด้คําซอยมีหยังเด้ตัวอย่างว่าแท้นาแท้เด้อแท้แล้วแท้ใดก็แม่นคือกันเด้อพวกหลานเด้อเนาะก็แม่นคือกันเนาะตัวอย่างว่ายามเมื่อแสงแดดต้องแสงส่องเฮือนสีแท้นะแท้แล้วนี่ก็เป็นคําคําซอยอยู่ทางหลังฮะเนาะยามเมื่อพ่อเมื่อแม่นคําบุพบทฉะนั้นพวกหลานจื้อได้เด้อให้พวกหลานจื้อได้ก็คือว่าคําบุพบทแม่นคําที่ตืมใส่ทางหน้าของวรรคในกับก่อนฮะเนาะยามเมื่อพ่อเมื่อบัดนี้ก็แม่นคือกันเนาะบัดนี้คําซอยคําซอยก็ตัวอย่างว่าแท้นะแท้แล้วแท้ใดแท้เนอนี่พวกนี้ล้วนแล้วแต่แม่นคําคําซอยนั่นเองเด้อพวกหลานจื้อไว้เนาะให้แยกออกระหว่างค
คำบุพบทและคำสอยมันมีความแตกต่างกันจังสันเนาะอ้าวที่ว่าบทเรียนนี้อาจารย์ขออธิบายแนะนำสำนันสำหรับคำบุพบทและคำสอยอันนี้อาจารย์สิมามอบหมายเวียกให้พวกหลานเด้อเวียกมอบหมายมีหยังแดเวียกมอบหมายก็คือ1เนาะมี1ข้อบ่ให้หลายเนาะจงเขียนคำสัมผัสในบทกลับก่อนผู้ให้แสงสว่างในบทที่10นี่แหละเนาะบทที่10ในบทเรียนหั่นผู้ให้แสงสว่างให้ได้ผู้ละ10คู่เขียนออกมาเบิ่งนี่สัมผัสคำสัมผัสคำสัมผัสมีหยังแด่พวกหลานคำสัมผัสมีหลักการสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในแหละเนาะตัวใดเป็นคำสัมผัสแล้วเขียนออกมาสัมผัสนอกก็เขียนออกมาได้เนาะคำสัมผัสในก็เขียนออกมาได้เด้อพวกหลานนี่กลับก่อนนะในบทที่10เด้อให้ได้ผู้ละ10คู่เนาะเขียนแล้วงามๆเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยส่งให้ครูกวดเด้ออ้าวเวียกนี้ก็ถือว่าอันที่1อาจารย์จะมอบให้พวกหลานให้จดบทเรียนเนาะจดบทเรียนให้ครบถ้วนเนาะจดบทเรียนบทที่5นี่แหละเนาะไวยากรณ์จดเอาเนื้อในของมันแล้วก็มาเฮ็ดวิอักษีครูมอบหมายนี่แหละเนาะเขียนคำสัมผัสมา10คู่สัมผัสนอกหรือว่าสัมผัสในก็ได้เด้อพวกหลานเด้อเขียนมา10คู่เนาะแล้วส่งให้ครูกวดเด้ออันใดพวกหลานบ่เข้าใจหยังก็เสร็จมาถามส่วนตัวก็ได้เนาะหรือว่าเวลาเฮียนผ่าน Google Meet ให้พวกหลานหันถามโยหันก็ได้เติมเนาะถือว่ามาฮอดนี้คลิปนี้ก็ถือว่าท้ายสุดๆท้ายนี้อาจารย์ขอแนะนำให้พวกหลานตั้งใจทำเฮียนเขาเฮียนให้ทันโมงทันเวลาบ่ให้ขาดเฮียนเด้อพวกหลานเด้อจดบทเฮียนให้ครบถ้วนเนาะให้ฟังความพอความแม่บ่ดื้อบ่ซนรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีมาฮอดนี้คลิปนี้ก็จบซ่ำนี้คลิปหน้าจะพบกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งใหม่เนาะขอขอบใจ